สนับสนุนรายการโดยปลากระป๋องหยกสยามอร่อยครบจบทุกคำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นิกสวัสดีครับเราก็ถอดหน้ากากอนามัยนะคะเหมือนเดิมนะค่ะก็ยังต้องมาอยู่กันในสภาพของ New Normal นะคะของเราแม้กระทั่งเป็นรายการเล็กๆนะคะเราก็มาตรฐานนะคะวัดอุณหภูมิแล้วก็มี Social Distancing นะคะใส่หน้ากากอนามัยทีมกล้องทุกคนพี่ๆก็เช็คอุณหภูมิก็คือไม่ประมาทการจะตกเรื่องสำคัญจริงๆค่ะก็เหมือนเดิมนะคะเรามาเจอกันเรื่องของข่าวสารซึ่งดาราภาพยนตร์เนี่ยนโยบายของเรากับชิคเอ็นเนี่ยก็คือเรามาเป็นตรงนี้แล้วก็คือเราไม่มีเรื่องของค่ายไม่มีเรื่องของสังกัดเพราะฉะนั้นก็คือทุกข่าวทุกช่องทุกแพลตฟอร์มส่งมาได้ใช่ทุกค่ายเลยนะคะจะเป็นค่ายเล็กค่ายน้อยไม่ต้องเกรงใจส่งมาเถอะค่ะเรายินดีออกค่ะวันนี้เราก็มีข่าวนึงแต่เนี่ยแบบจะให้ดูเขาบอกว่าเมเอลนังล็อปเปเตียนี่เป็นดาราที่ไหนครับประเทศไหนครับเป็นภาษาเพื่อนบ้านไม่รู้จักนะคำนี้เขากำลังฮิตนะเนี่ยเมเอลนางล็อปเปเตียหนูอยากกลับบ้านไม่มีค่ารถหรออย่างเงี้ยค่ะนอกเรื่องอะนะคะอันเนี้ยก็คือเขาเป็นคอนเซปต์เสียงกำลังเสียงน่ากลัวมากกลางคืนละครใหม่ช่องเจ็ดสีรู้จักไหมหนูอยากกลับบ้านอะไรไอ้นี่ไอ้ที่ formal ไม่ใช่ไฟไหม้เห็นไหมผมติดตลกอยู่แล้ว formal ไฟไหม้ไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์อ๋อแต่จริงๆอันนี้เป็นเรื่องเก่าเรารุ่นเราเนี่ยเคยดูมาแล้วเวอร์ชันก็น่ากลัวมาตอนนั้นแบบหนูอยากกลับบ้านในกลางคืนนี่ดิฉันก็ไม่ไปไหนเหมือนกันนะคะกลัวค่ะอยากกลับบ้านตอนนี้ละครนะคะหลายคนก็บอกทำไมต้องเอาละครเก่ามารีเมคแต่ความจริงก็คือบางเรื่องปัญหาของคอนเทนต์สมัยนี้ต้องบอกก่อนว่าบางทีมันหาเนื้อเรื่องที่มันจะโดนใจอย่างเงี้ยเรื่องของแรงงานเด็กเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ในปัญหาปัจจุบันแต่ทีนี้คือเรื่องนี้เนี่ยที่จะพูดถึงก็คือมีดาราน้องใหม่แจ้งเกิด1คนนอกจากน้องนิรินนะคะน้องนิรินเนี่ยก็คือเป็นลูกของแม่หนิงบานิตาอันนี้เป็นตัวนางเอกเป็นตัวเมนนางเอกรุ่นเล็กซึ่งก็แสดงได้เก่งกาจมากแต่ที่เราจะพูดถึงอีกตัวนึงคือตัวที่เล่นเป็นหนูอยากกลับบ้านอ๋อเจ้าของเสียงด้วยป่ะเจ้าของเสียงเลยรู้จักจากในคุณน่ะเล่นหนังด้วยกันอีกแล้วโอ้ใครน้องปานน้องปานไหนปานชีวาเนี่ยถูกต้องใช่น้องปานปานชีวาค่ะก็คือเป็นดาราเด็กซึ่งมารับบทเป็นตัวเขาเรียกเป็นวิญญาณที่สิงอยู่ในตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยเรื่องราวน่าสนใจมากแล้วเขาบอกว่าน้องปานออกทีไรน่ากลัวทุกทีครับผมได้ข่าวว่าเล่นหนังด้วยกันโครงการหนังพลังบุญอีกแล้วนี่เรื่องที่สองครับเธอเล่นเป็นนางเอกคือเป็นตัวนางเอกของเรื่องเรื่องอะไรนะตอนนั้นพี่จำไม่ได้ก้าวสุดท้ายที่ปลายจะไปแต่แบ็กกราวด์เธอดีนะฮะเพราะเธอก็ประกวดรายการเพลงมาตั้งหลายรายการได้เป็นได้ข่าวว่าเป็นแชมป์มาหลายการจริงๆเป็นนักร้องใช่ไหมนักร้องเสียงดีเพราะว่าดาราภาพยนตร์เคยไปทำข่าวเขาจะมีโครงการหนังพลังบุญเมื่อก่อนนี้เขาจะมีออกฉายตามที่ต่างๆแล้วก็มีไปร่วมบุญกับโครงการของหลวงพ่อหลวงกฏเนาะน้องป่านเขาจะไปช่วยร้องเพลงนี่ก็ไปช่วยร้องใช่ไหมที่เคยเจอทุกๆวันนี้เราก็ยังมีโครงการของวัดพระบาทน้ำพุที่แบบมีวงอีกาแล้วก็เพื่อนพ้องของอีกาที่ช่วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่คนบันเทิงเนี่ยนะคะร่วมกันทำคืออันนี้เป็นเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องของใจจิตกุศลเขาเรียกว่าดาราจิตอาสาเป็นดาราสายบุญก็ได้นะคะไม่ผิดเพราะว่าจริงๆคือสายบาปก็เยอะแล้วนะคะเราก็มาเน้นสายบุญกันบ้างนะก็คือรุ่นนี้แล้วเนาะอย่าไปคิดอะไรเรื่องบุญเป็นหลักตอนรุ่นนี้นี่หันไปทั้งอื่นไม่ได้เลยค่ะรุ่นนี้หันทั้งไหนต้องรุ่นนี้แหละค่ะก็ดูสีผมนะคะก็ไปด้วยกันได้เนี่ยค่ะก็ไปลองดูผลงานของน้องนี่เอ๊ะรู้ไหมว่าเขาออกอากาศวันไหนวันไหนบ้างครับออกพุธพฤหัสค่ะหลังข่าวพฤหัสหลังใช่เนี่ยอันนี้น่าดูมากก็อยากให้ไปติดตามดูกันแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถึงแม้ว่าละครเรื่องนี้ทำมาหลายเวอร์ชันคนบอกทำซ้ำซากแต่ถามว่าปัญหาเรื่องแรงงานเด็กก็ยังไม่หมดไปจากสังคมไทยนะคะเป็นละครที่ซ้อนปัญหาสังคมเพราะฉะนั้นก็คือดูละครแล้วก็สะท้อนมาดูตัวใช่ถูกต้องเลยค่ะครับผมครับดูกันบ่อยๆเตือนกันบ่อยๆใช่เดี๋ยวก็ลืมไม่ลืมอ๋อเหรอรุ่นนี้จำแม่นค่ะ